้ายนะครับมาเคลียร์ประเด็นนี้กันหน่อยดีกว่านะครับแฮร์รี่สไตล์ส์นะครับไปเดทกับเคนดัลมาที่เซนต์บาร์ตส์นะฮะกลับมาปุ๊บไปเที่ยวนะฮะกับสไตลิสต์สาวนะครับคุณแพนโดร่านะครับปรากฏว่ามีคนตาดีแอบเห็นแพนโดร่าเนี่ยย่องขึ้นบ้านแฮร์รี่ประเด็นคือไม่ใช่แค่ย่องนะครับกลับออกมาในเช้าอีกวันหนึ่งในชุดเดิมของเมื่อคืนมีรถกลับบ้านหรือเปล่ารถไฟหมดอะไรอย่างนี้ไหมก็เป็นได้แต่ว่ามาดูความจริงดีกว่าว่าเป็นยังไงครับพี่ยอมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะก็เป็นไปได้ถูกไหมเที่ยงคืนแล้วรถไฟหมดกลับไม่ได้มันเปิดตามค่าแท็กซี่เขาก็ฝรั่งเขาเป็นหนีการนะครับมาเขาบอกว่าดูเหมือนความรักทางไกลระหว่างนักร้องหนุ่มสุดฮอตแฮร์รี่สไตล์ส์และก็ไฮโซสาวเคนดัลเจนเนอร์จะมีปัญหาซะแล้วเมื่อมีรายงานว่าล่าสุดระบุว่าสไตลิสต์สุดเซ็กซี่แพนโดร่าเลนาร์ดได้ไปค้างคืนที่บ้านในกรุงลอนดอนของนักร้องหนุ่มแฮร์รี่สไตล์ส์หลังจากที่เขากลับมาจากเซนต์บาร์ตส์กับแฟนสาวสไตลิสต์วัย27ปีนะครับแพนโดร่าเลนาร์ดเนี่ยถูกถ่ายภาพได้ขณะกำลังเดินทางไปบ้านของแฮร์รี่ในตอนดึกของคืนวันเสาร์ที่แล้วครับแล้วก็ออกจากบ้านไปตอนเที่ยงของอีกวันหนึ่งช่างภาพถ่ายภาพของแพนโดร่าขณะกำลังออกจากบ้านของแฮร์รี่ได้เมื่อวันอาทิตย์ที่17มกราคมที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดว่าเป็นชุดเดิมที่เธอใส่ไปปาร์ตี้งานวันเกิดของแฮร์รี่เมื่อคืนที่ Hampstead Heath นะครับทางลอนดอนตอนเหนือนะครับหลังจากที่แฮร์รี่กลับมาจากทริปสวีทหวานแหววกับแคนดัลที่เซนส์บาร์ตนั่นเองครับแหล่งข่าวที่สนิทกับทั้งคู่เปิดเผยกับสื่อว่ารู้สึกตกใจมากเกี่ยวกับเรื่องที่แพนโดร่าไปค้างคืนและเขาก็พูดว่าทุกคนก็รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยต่างสนใจกันและกันและก็เคยออกเดทกันมาก่อนแต่พวกเราไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าวใหญ่โตหรอกมันน่าประหลาดใจมากนะครับแคนดัลแล้วก็แฮร์รี่เนี่ยไม่เคยออกมายอมรับเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ต่อหน้าสื่อเลยนะครับแต่ทั้งแฮร์รี่แล้วก็แคนดัลเนี่ยใช้เวลาอยู่ด้วยกันในช่วงวันหยุดปีใหม่ด้วยกันแหล่งข่าวก็ได้ติดต่อแพนโดร่าเพื่อสอบถามเกี่ยวกับรูปที่ถูกเผยแพร่ออกมาเธอตอบกลับมาว่าฉันไม่ขอออกความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าความจริงแล้วเป็นอย่างไรกันแน่แฮร์รี่แล้วก็แพนโดร่าอาจเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแบบพี่ออมบอกก็ได้แค่เธออาจจะไปค้างคืนบ้านเพื่อนหลังจากไปเที่ยวมาแค่นั้นแต่ทางด้านนางแบบสาวอย่างจัสมินเลนาร์ดน้องสาวของสไตลิสต์สาวนะครับก็เคยออกเดทกับไซมอนคาเวลแล้วก็เพื่อนสนิทจากวง Little Mix ออกมาบอกครับว่าแพนโดร่ากับแฮร์รี่กลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วFrom Kendall Jenner second birthday celebrations Pandora is a stylist อะไรเอาเป็นว่าไปนอนจริงกลับออกมาในชุดเดิมแต่เรื่องเนี่ยไม่รู้นะครับแต่ว่าน้องสาวเขาเนี่ยดันคอนเฟิร์มว่าทั้งคู่กลับมาคบกันแล้วน้องสาวทำไมไม่เตรียมก่อนน้องสาวถามพี่หรือยังว่าอยากให้บอกไหมหรืออาจจะเป็นแค่การสร้างกระแสจริงๆแฮร์รี่อาจจะนอนโซฟาก็ได้แล้วก็ให้แพนโดร่าไปนอนบนห้องไม่มีอะไรหรือแพนโดร่าอาจจะแบบไปทำงานทั้งคืนแบบว่าคิดชุดอัลบั้มใหม่ให้หรือเปล่าอย่างนี้นะต้องรอมาเคลียร์กันอีกทีนึงจริงเรามาสรุปข่าวกันนะคะอินไซด์เราอัพค่ะขอสู้สุดใจในชั้นศาลค่ะกับลิเกมิตรมิตรชัยถูกอดีตแฟนสาวปุ้ยรัญชิตาแจ้งความในข้อหาฉ้อโกงเงิน35ล้านบาทโดยในวันนี้ศาลจังหวัดธัญบุรีนัดไกล่เกลี่ยแล้วก็ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงในการพูดคุยกันจนได้ข้อสรุปออกมาว่าทั้งสองไม่ประสงค์ที่จะไกล่เกลี่ยค่ะศาลจึงนัดทั้งสองฝ่ายเพื่อนัดสืบพยานต่อไปโดยวันนัดสืบพยานฝ่ายโจทก์คือวันที่26 27และ31พฤษภาคมส่วนฝ่ายจำเลยกำหนดการคือวันที่1และ2มิถุนายนนี้ค่ะพระเอกนักบู๊ครับจาพนมยีรำมีข่าวการเล่นภาพยนตร์ในต่างประเทศมาให้ดินบ่อยๆล่าสุดตกปากรับคำเล่นภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง Triple X The Return of Xander Cage ครับประกบพระเอกแถวหน้าอย่างเจ็ทลีวินดีเซลนะครับโดยถ่ายทำหนังเร็วๆนี้ส่วนลูกสาวตัวน้อยน้องจอมขวัญและก็น้องเรือนแก้วเนี่ยตอนนี้กำลังน่ารักและคนโตกำลังจะเข้าโรงเรียนอีกด้วยครับนักแสดงหนุ่มชื่อดังโจเซฟกอร์ดอนเลวิตค่ะได้รับรางวัล Hasty Pudding สาขา Man of the Year ประจำปีนี้จากองค์กร Hasty Pudding Theoretical Organization นะคะของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดค่ะซึ่งเป็นสถาบันศิลปะการละครที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาเพราะว่าโจเซฟนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วยังมีความสามารถด้านอื่นๆอีกมากมายค่ะ Well, Seth and I were in another movie together called 50-50 Right That we made AndIs that how you met?
ทางตัวแทนของ Kanye West ได้ออกมาตอบโต้ข่าวลือที่อ้างว่า Kanye West จะนำเพลงของ David Bowie มาโคเวอร์ใหม่จนมีคนเนี่ยลงชื่อคัดค้านกันนะครับตัวแทนบอกว่าแร็ปเปอร์ชื่อดังไม่เคยคิดจะทำโคเวอร์อัลบั้มแบบนั้นแม้ว่าเขาจะให้การเคารพอย่างมากต่อ David Bowie ผู้เป็นศิลปินระดับตำนานก็ตามครับโดย Kanye West ยังได้ร่วมสดุดีแล้วก็ไว้อะไรต่อ David Bowie ผ่านทาง Twitter ของเขาว่านักร้องผู้ล่วงลับเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญที่สุดของเขาเลยก็ว่าได้เราจะหมดรายการเพียงเท่านี้นะคะเราก็มีข่าวดีมาฝากสำหรับลูกค้านะคะที่ใช้เครื่อง900เมกะเฮิรตซ์นะคะไม่ต้องกลัวเครื่องดับอีกต่อไปคุณย้ายค่ายนะคะเบอร์เดิมมาใช้ True Move Edge นะคะเรามีมือถือฟรีมอบให้เลยนะคะเป็นมือถือแบบปุ่มกดหน้าจอสีรุ่น True Super 3นะคะมือถือหน้าจอสัมผัสรุ่น True Smart Max 4นิ้วหรือว่าจะเลือกรับฟรีมือถือ 4G รุ่นอื่นๆที่ร่วมรายการนะคะเมื่อเติมเงินนะคะค่าแพ็คเกจโทรและเน็ตหรือว่าชำระค่าบริการล่วงหน้าเริ่มเพียงแค่90บาทเท่านั้นโอ้โหเซอร์ไพรส์มากนะครับวันนี้เนี่ยแถมเครื่องอีกแค่ย้ายค่ายเท่านั้นเองครับรับสิทธิ์ง่ายๆครับเตรียมบัตรประชาชนและใช้เบอร์มือถือต่างค่ายนะครับแล้วโทรไปที่1331กด9ครับย้ายค่ายเบอร์เดิมแล้วก็รับมือถือฟรีได้ที่ทูช็อปตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการแล้วก็ที่ 7-Eleven เลยนะครับโอ้โหสะดวกสบายมากจริงๆนะคะถ้ายังไงก็รีบไปใช้บริการกันนะคะครับค่ะส่วนนี้ก็หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมนะคะอัปเดตข่าวกับเราได้ทุกที่ทุกเวลา True Vision Anywhere และ True Insight Channel ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีค่ะ